นายณภัทรเขินภาพหลุดส่งจุ๊บให้ใบเฟิร์นแก้ตัวขำๆแค่พูดว่าดูแลก็คนมันอยู่ในโหมดคลั่งรักพอแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องเดินทางไปทำงานไกลถึงประเทศเกาหลีใต้นานถึง3วันหวานใจอย่างหนุ่มนายณภัทรก็เลยปล่อยช็อตหวานตอนวิดีโอคอลคุยกันข้ามประเทศทั้งส่งจุ๊บชนิดที่ว่าใบหน้าแทบติดโทรศัพท์จนเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์พากันเหม็นความรักกันสุดๆค่ะโดยงานนี้ค่ะวันที่11กันยายน2566หนุ่มนายที่ต้องออกมาตอบคำถามเรื่องดังกล่าวถึงกับบ่ายเบี่ยงสุดฤทธิ์กับโมเมนต์ชวนฟินว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นช่วงที่พูดคำว่าดูแลก็ได้อาจจะไม่ได้ทำการส่งจุ๊บอย่างที่หลายคนคิดซึ่งการคุยกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของทั้งคู่อยู่แล้วไม่คิดว่าจะมีภาพออกมาให้คนได้เห็นด้วยเพราะวันนั้นตั้งใจไปถ่ายพรีเวดดิ้งให้เพื่อนซึ่งหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับสาวใบเฟิร์นจบแล้วก็ไม่ได้ถูกเพื่อนๆแซวเพิ่มยอมรับว่าเขินกับเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งหลังจากที่แฟนสาวคนสวยกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ทำหน้าที่สารถีไปรับถึงสนามบินเหมือนครั้งก่อนด้วย